สวัสดีครับวันนี้ถึงคิวของ Redmi บ้างนะผมไม่ได้รีวิว Redmi ไม่ได้รีวิว Xiaomi นานมากละมันเป็นอะไรที่คุ้มค่าในหลายๆ product เลยนะครับวันนี้ผมได้ลองตัว Redmi Watch 4กับ Redmi Buds Pro 5นี่อันนี้เลยหูฟังตัวนี้นะครับหูฟังราคาเปิดตัวประมาณ 2,600-2,700 ประมาณนี้นะก็ถือว่าทำได้ดีในราคาของมันเลยนะจริงๆเรียกว่าค่อนข้างคุ้มเลยก็ได้แต่ว่าตัวนี้ประทับใจพงจัดๆเลยนะครับ Redmi Watch 4ครับคือราคาเปิดตัวเนี่ย 3,600-3,700 ประมาณนี้แต่สำหรับพงเองพงรู้สึกว่าเฮ้ยพงเนี่ยจับสมาร์ทวอชสมาร์ทแบนด์มาเยอะมากแต่ว่าอันเนี้ยพงรู้สึกว่าในปีนี้มันแบบน่าใช้แล้วด้วยราคาเนี้ยมันให้ทุกอย่างในความต้องการพื้นฐานเบื้องต้นมาครบแล้วทุกอย่างดันทำได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้พงอยากให้ทุกคนเนี่ยดูรีวิวตัว Redmi Watch 4ให้ดีนะครับว่าทำไมพงถึงประทับใจมันนะอย่างแรกเลยพงพามาดูอย่างนี้ยั่วๆก่อนเลยเข้ามาที่ setting เนาะอันนี้เป็นแบบนาฬิกาที่อ่ะถ้าราคาถูกๆจะทำได้ไม่ค่อยดีเข้ามาที่ brightness แล้วก็ปิดออโต้ไปนะครับจะเห็นว่าปิดปุ๊บมันดิมเองเลยนะครับอันนี้พงกลับมาคุยกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูอีกทีว่าถ้าเปิดมาเนี่ยมันจะยังสว่างไหมนะครับทีนี้นาฬิกาเรือนนี้ต้องบอกว่าในราคาเนี้ยพงประทับใจอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกหน้าจอเนาะที่เป็น OLED แล้วก็มีเซ็นเซอร์ปรับความสว่างแบบรวดเร็วว่องไวนะครับคือถ้าใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันปกติเนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีเลยแต่อันเนี้ยพอเป็นสตูดิโอมีการจัดแสงเนี่ยแล้วพงจัดแสงแบบติดๆอ่ะฝั่งนี้สว่างฝั่งนี้มืดๆหน่อยน่าจะเป็นแชโดว์นะไม่ค่อยมีแสงนาฬิกามันทำงานไม่ค่อยถูกนะครับอ่ะอันนี้นี่เห็นไหมแป๊บเดียวเมื่อกี้ตอนแรกไม่สว่างแต่พอมันจับแสงสว่างได้มันก็สว่างติดขึ้นมานะครับซึ่งอันเนี้ยเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าหน้าจอมันยังแบบไม่ค่อยมีอาการเบิร์นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเปิดมาเนี้ยจะเห็นว่ามันเบิร์นเล็กๆแล้วนะเพราะว่าOLED อันนี้มันดันแสงสว่างได้ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเห็นในหน้าจอไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะพงอาจจะขออนุญาตเพื่อนๆไม่เปิด Auto Brightness นะครับมาปรับคัสตอมนะแล้วก็อันนี้จะเห็นว่าพงหมุนเม็ดมะยมนะครับเพื่อปรับแสงสว่างแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันทำงานได้ลื่นไหลดีมากๆนะครับอันนี้เบิร์นอยู่ไหมก็ยังเบิร์นอยู่นิดหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลดลงอีกนิดนึงนะครับอุ้ยกดผิดเข้ามาคัสตอมและลดแสงลงอีกนิดนึงผมว่าตรงนี้น่าจะโอเคละอ่ะดีขึ้นดีขึ้นเลยโอเคผมว่าอันนี้เพื่อนๆมองเห็นกันได้ชัดปกติละอันนี้แหละความเจ๋งนะนอกจากหน้าจอ OLED มี Auto Brightness มี Digital Crown หรือเม็ดมะยมที่หมุนได้เป็นแบบ Physical อ่ะนะไม่ใช่แบบระบบกดหรือระบบทัชอย่างเดียวอันนี้หมุนๆได้ด้วยทำให้สั่งงานง่ายใช้งานได้ดีแฮปติกเวลาหมุนก็ดีเกินราคาด้วยอันนี้พงอยากจะบอกคือก็เลยประทับใจครับแล้วก็จริงๆที่ประทับใจที่สุดก็คือมันรับโทรศัพท์ได้คุยโทรศัพท์ได้จากตัวมันเองเลยนะครับทีนี้ถ้าจะบอกว่าคุยโทรศัพท์ได้เนี่ยมันก็จะมีประเด็นเนาะว่าเป็น eSIM หรือใช้ Bluetooth นะครับซึ่งอันเนี้ยราคาเนี้ยไม่มีทางได้ eSIM หรอกใช่ไหมแต่ว่าด้วยระบบ Bluetooth ถ้าเราอยู่ใกล้โทรศัพท์นะครับในแบบระยะห่าง5เมตร10เมตรอย่างเงี้ย Bluetooth เชื่อมต่อได้สัญญาณแบบไม่ได้กระจอกอ่ะหมายความว่ามันไม่ได้โดนกำแพงมากั้นโดนอะไรมาขวางหรือระยะมันแบบอาจจะทำงานได้แบบสัญญาณไม่นิ่งถ้าอยู่ในสัญญาณนิ่งๆคุยโทรศัพท์ได้ลำโพงกับไมค์ความดังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยก็หมายความว่าเราใช้แบบคุยอย่างเงี้ยได้นะครับคือบางยี่ห้อเนี่ยมันคุยได้แต่มันต้องเอามาติดอย่างนี้เลยอันนี้เราอยู่อย่างเงี้ยก็ยังใช้งานได้นะครับคือไม่ต้องแบบคอยตะโกนเพื่อให้เสียงมันเข้าไปเยอะอะไรเงี้ยพูดในเลเวลธรรมดาได้ยินปกติเลยนะคือแบบค่อนข้างประทับใจอ่ะนะเพราะว่าบางเรือนบางรุ่นราคาสูงกว่านี้ที่บอกว่าทำได้เนี่ยแต่พงลองใช้แล้วมันก็ทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ถือว่าทำได้เกินราคาของมันไปเยอะเลยนะในเรื่องคุยโทรศัพท์ครับแล้วตั้งแต่พงใช้งานมาครับตัว Redmi Watch 4เนี่ยก็ทำให้พงประทับใจในหลายๆอย่างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยพงอธิบายแบบอย่างนี้เลยดีกว่านะก็คือภาพรวมมันเป็นตัวสมาร์ทวอชที่เหมาะกับคนที่อยากจะได้ฟีเจอร์อยากจะได้แบบการใช้งานพื้นฐานทั่วไปการออกกำลังกายแทร็กได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการออกกำลังกายจริงจังขึงขังขนาดนั้นนะครับทีนี้ตัวดีไซน์เรียบง่ายแต่งตัวได้ง่ายครับต
ัวเรือนมีหลายสีนะก็ถ้าตอนจะซื้อก็ไปลองไล่ดูว่ามีกี่สีนะครับอันนี้เป็นสีขาวนะแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยจะเป็นสีเงินๆนะครับดิจิตอลคราวใช้งานได้ดีนะแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนสมาร์ทแบนด์มาสมาร์ทวอชในราคาที่ไม่แรงมากแต่ฟีเจอร์ยังเป็นแบบว่าSimple เรียบง่ายเข้าใจง่ายใช้งานง่ายไม่ได้มีความซับซ้อนไม่ได้ลงลึกในเรื่องไหนเป็นพิเศษตัวนี้สุดยอดจะตอบโจทย์แล้วนะครับก็คือ track การนอน track การเดิน track หัวใจ track SPO2 หรือแม้แต่กระทั่งการออกกำลังกายทำได้ดีไปซะทั้งหมดนะครับแต่ว่าด้วยราคาเท่านี้ผมก็คงจะไม่ได้คาดหวังว่ามันต้องแม่นเหมือนตัวพวกแบบ10,000 กว่าบาท 20,000 อะไรเงี้ยนึกออกไหมเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยการออกแบบหรือว่าเซ็นเซอร์เขาก็จะมีการใส่ของที่ดีกว่าเยอะกว่านะคือพูดง่ายๆว่าพวกนาฬิกาที่เน้นการออกกำลังกายหนักๆเขาอาจจะใส่เซ็นเซอร์มาให้4ชุดแต่ตัวนี้อาจจะแค่2ชุดอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่กระทั่งตัวสายอันเนี้ยสายก็จะใส่แบบแคชชวลสบายๆแต่พวกออกกำลังกายหนักๆเขาก็จะใส่สายที่มันสามารถปรับได้กระชับมาเลยอ่ะคือใส่แล้วแบบแน่นเลยอ่ะนะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ใส่แล้วแน่นขนาดนั้นนะครับการถอดการใส่คงถือว่าถ้าเทียบกับราคาเนี่ยก็โอเคแหละไม่ได้ถอดได้ง่ายมากนะแล้วเวลาใส่ก็แบบไม่ได้เล่นกีฬาได้จนรู้สึกแบบมั่นใจว่าเฮ้ยถ้าเราแบบเล่นหนักๆแล้วมันจะไม่มีอาการโครงเคลงอะไรเงี้ยพวกตัวแพงๆทำได้ดีกว่าก็อยากให้แยกประเภทกันเอาไว้นะครับแต่โดยรวมแล้วยังไงก็คุ้มอะแล้วตัว Redmi Note 4ก็ยังมีฟีเจอร์ที่ผมชอบมากๆอีก2อย่างอย่างแรกเนี่ยคือมันสามารถเอามาควบคุมการเล่นเพลงของตัวโทรศัพท์ได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มลดเสียงหรือจะเปลี่ยนเพลงหรือจะเพลย์หรือพอสก็สามารถทำได้ครับแล้วมันก็ทำงานได้ดีด้วยนะทำให้นาฬิกาเรือนนี้มันมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นครับแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือสามารถใช้เป็นชัตเตอร์สำหรับถ่ายรูปได้เลยนะหรือจะถ่ายวิดีโอก็ได้นะครับซึ่งเวลาที่เราเปิดตัวแอปแล้วเนี่ยก็ต้องไปเปิดกล้องที่โทรศัพท์มือถือครับโดยที่เราสามารถตั้งดีเลย์เวลาที่เราจะถ่ายรูปได้ด้วยนะว่าเป็น3วิหรือ5วิครับแล้วเราก็แค่กดที่นาฬิกามันก็จะถ่ายรูปเราแล้วครับคือผมว่าแค่นี้หลายคนก็น่าจะรู้สึกดีกับมันมากๆแล้วนะครับแล้วจริงๆเนี่ยความคุ้มมันมีอีกอย่างนึงนะคืออันนี้ผมอยากจะเล่าภาพรวมเลยละกันนะคงไม่ไปลงดีเทลพวกความสามารถละเพราะว่าความสามารถเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มอะไรมาจากพวกที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่ามันให้มาครบจริงๆนะครับทีนี้ผมอยากจะบอกว่าอ่ะครั้งแรกก่อนที่ทุกคนจะใช้งานตัวนาฬิกาเรือนนี้เข้ามาเซตติ้งที่แอปหน่อยนะเข้ามาเซตให้ฉ่ำๆเลยเซตแบบเยอะๆเลยอ่ะเข้ามาที่หน้านี้นะครับ device นะ device เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วนี่ watch face จริงๆแล้วในนาฬิกาเนี่ยมี watch face ให้เลือกก่อนซึ่งสวยทุกอันในราคาของมันเนี่ยมันสวยทุกอันเลยแต่อาจจะมีให้เลือกไม่เยอะเท่าไหร่ต้องมาดูตรงนี้แล้วก็มาโหลดตรงนี้ซึ่งดีไซน์ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีแบบสวยอะสวยหลายอันเลยคือหลักการง่ายๆที่เราจะเห็นคือมันจะเป็นดีไซน์ที่ไม่ได้แบบมีความซับซ้อนนะครับคือเห็นแล้วเข้าใจได้ง่ายเลยคือมีลายเส้นแบ่งการใช้งานชัดเจนไม่ยุ่งยากแล้วมันก็จะมีแบบดีเทลน้อยๆอ่ะนึกออกมั้ยอย่างอันเนี้ยใช่มั้ยครับหรืออย่างอันเนี้ยก็จะดีเทลน้อยๆแต่มันก็จะมีแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยซึ่งแบบโอเคมันจะมีพวก data เนาะพวก information น่ะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นได้เยอะนะครับก็มันจะแบ่งเป็น2ประเภทเนี้ยนะแต่ว่าเรื่องสีกับเรื่องดีไซน์เนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยมันเหมาะกับแบบยุคสมัยมากเพราะว่ามันคลีนเนาะเรียกใช้คำนี้น่าจะเหมาะกว่าคือมันคลีนเพื่อนๆน่าจะเก็ทง่ายนะครับทีนี้ไอ้ Watch Face เนี่ยก็เป็นเรื่องนึงละที่ผมชอบเนาะแต่ว่าไอ้เรื่องที่ผมชอบมากเนี่ยคือตัว Naughty นั่นแหละนะครับคือ Naughty เนี่ยเราเข้ามาเนี่ยมันเลือกเปิดปิดเป็นแอปได้แต่ว่ามันก็คงจะแบบในราคาก็คงจะเลือกเปิดปิดทุกอันแยกกันไม่ได้นะครับแต่ที่มันดีคือโทรศัพท์กับแอปทั้งหมดเนี่ยมันแยกกันเลยชัดเจนคือบางคนเนี่ยอย่างพงเนี้ยพงจะไม่ชอบเปิดนอติพวกแอปเลยจะเปิดแต่โทรศัพท์เพราะเราถือว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนที่เขาด่วนจริงๆเขาจะมีเบอร์เราแล้วเขาจะโทรเบอร์เราเข้ามาได้เลยแล้วบางทีไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์แต่ถ้าดังที่นาฬิกาเนี่ยเราจะรู้ไงใช่ไหมก็สำหรับสายด่วนจริงๆอย่างคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยโทรมาต่อให้เขาไม่มีเรื่องด่วนแต่เขารู้เบอร์แปลว่าพงอ่ะยอมละยอม privacy ตรงนี้เฮ้ยให้เขาโทรเข้ามาคอนแทคเราได้ตลอดเวลาเราก็ให้ความสำคัญกับคุณพ่อคุณแม่เยอะๆใช่ไหมแต่สำหรับแอปเรื่องงานเรื่องเพื่อนบางทีจะนอนหรือบางทีพักผ่อนหรือบางทีทานข้าวอะไรเงี้ยเราไม่อยากแบบเจอรบกวนอะไรเงี้ยเราก็จะปิดพวกนอติของแอปไปเพียงแต่ว่าความแบบความที่มันแบบไม่ได้ราคาแพงอ่ะมันก็จะแบบแอปที่มันแยกมาจะเป็นแอปจีนเกือบหมดเลยใช่ป่ะจะเป็นแอปของจีนเกือบหมดเลยและแอปทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกตบมารวมอยู่ในอาร์เธอร์อีกทีนึงก็คือพวกแอปที่คนไทยใช้เยอะๆอ่ะ LINE Facebook Messenger
IG อะไรอย่างเงี้ย TikTok อะไรเงี้ยมันจะมารวมอยู่ใน Arthur TikTok ผมไม่แน่ใจว่ามันมีแยกหรือเปล่านะแต่ว่า IG อย่างเงี้ยกับ WhatsApp อย่างเงี้ยหรือแบบ LINE อย่างเงี้ยอยู่ใน Arthur แน่นอนนะครับซึ่งอันนี้ผมก็โอเคแหละประทับใจที่มันแยกโทรศัพท์ได้แต่รู้สึกว่าเฮ้ยแหมมันจะแยกทั้งหมดก็ไม่ได้นะไปมัดรวมก้อนๆเป็น Arthur แต่โดยรวมแล้วมันก็ทำได้ดีกว่าหลายๆเรือนที่ผมเคยใช้มานี่แหละครับแล้วทีนี้ต่อไปเนาะเราออกมาแล้วเราก็มาดูพวกฮาร์ดเรทอะไรเงี้ยฮาร์ดเรทเนี่ยมันอาจจะแทร็กได้แบบไม่ละเอียดมากก็มีสมาร์ท every minute เนาะ every 10 minute every 30 minute นะครับหรือทุกๆ10นาทีทุกๆนาทีทุกๆ30นาทีเนาะแต่ว่าพวกนี้ลองเข้ามาตั้งนะเพราะว่าค่าส่วนใหญ่ทุกอย่างตอนแรกมันจะตั้ง default มาปิดซะเกือบหมดเลยคือมันอยากจะให้ประหยัดพลังงานแหละแต่ว่าเราก็ต้องการฟีเจอร์พวกนี้ไงเราก็ต้องเข้ามา enable เปิดมันเองอะไรเยอะๆไงนะครับ sleep นี่อ่ะก็เข้ามาเปิดซะนะครับแล้วก็ blood oxygen พวกนี้อ่ะเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่ามัน track อะไรได้บ้างเนาะแล้วก็ stress นี่ track ความเครียดได้ก็คงเน้นจากแบบพวก heart rate อะไรเงี้ยจริงๆเมื่อกี้มันบอกว่ามี track แบบการหายใจด้วยนะซึ่งนาฬิกาแพงๆตอนนี้มันทำได้ละผมคิดว่ามันน่าจะดูจากการเปลี่ยนแปลงของหัวใจอะแต่นี้มันยังเป็นเบต้าอยู่ผมไม่แน่ใจว่ามันทำงานแม่นแค่ไหนหรือช่วยอะไรเราได้มากแค่ไหนนะครับก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ๆที่มันมีแล้วอะในหลายๆรุ่นแต่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันทำได้ดีหรือมันจะเอาไปบอกค่าอะไรหรือวิเคราะห์อะไรได้มากขึ้นอ่ะอันนี้ผมก็บอกเพื่อนๆกันตรงๆนะครับทีนี้พวกสปอร์ตพวกสแตทอะไรพวกนี้ก็เป็นแบบพื้นฐานแล้วอะอะลามอีเวนต์เวเธอร์อะไรพวกนี้ก็แบบอะโดยทั่วไปแล้วสมาร์ทแบนด์อาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะมีข้อจำกัดเรื่องหน้าจอขนาดเล็กนะครับแต่ว่าอันนี้พอเป็นสมาร์ทวอชใหญ่โตใช้งานได้แล้วแล้วก็อย่างที่บอกครับว่ามันใช้งานได้ดีมากทั้งหน้าจอ OLED ทั้งดิจิตอลคลาวด์ตัวสายเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็เพื่อนๆก็จะเห็นแหละว่าโอเคมันจะมีตัวล็อกสายอ่ะอันนึงมันจะติดกับสายเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงปรับได้เนาะเผื่อสายมันเหลือยาวมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เอามาคล้องไว้ไม่ให้มันดีดออกไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ก็ให้ดูแบบง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้ให้ดูแล้วกันสำหรับคนที่บางทีอาจจะอยากรู้นะครับอันเนี้ยยาวๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วแบ่งเซ็นเซอร์เป็น2ชุดนะข้างบนก็มีอีก2ชุดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะอันนี้พงลองเอานิ้วไปแตะๆดูไม่รู้มันจะขึ้นไหมนะคือถ้าเกิดมันขึ้นเนี่ยมันก็จะมีไฟสีเขียวๆขึ้นฮึบอันนี้เหมือนมันรู้อะว่าไม่ได้ใส่อยู่มันเลยไม่แทร็กพวกหัวใจนะถ้าแทร็กหัวใจมันจะยิงไฟสีเขียวๆออกมาครับแต่อันเนี้ยน่าจะเห็นชัดในกล้องแหละนะว่าโอเคมันจะมีแบบเซ็นเซอร์อยู่2ชุดตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาก็จะมีอีก2ชุดคือนาฬิกาแพงกว่านี้บางรุ่นก็จะมีแค่อย่างละชุดนะครับก็คือวัดหัวใจ1ชุดแล้วก็เอาไว้วัดพวกแบบพวก SPO2 อะไรเงี้ยอีกชุดหนึ่งนะแต่อันเนี้ยมีอย่างละ2ชุดอันนี้ขึ้นเขียวๆแล้วมันมาตื่นแล้วนี่ๆๆเห็นไหมเห็นชัดเลยว่ามันมี2ชุดเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นกันแหละนะแล้วทีนี้มาถึงตัว Redmi Buds Pro 5ดีกว่าเนาะตัวนี้เป็นตัวที่โอเคแหละผมถือว่ามันก็ทำได้ดีในราคาของมันนะครับคือผมอาจจะไม่ได้ลงละเอียดมากนะอ่ะเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนตัวนี้รูปร่างก็จะแบบว่ากลมๆ มนๆนะครับแล้วก็ถือง่ายถือกระชับนะฝาด้านบนจะเป็นแบบด้านนะครับด้านล่างเป็นแบบลายเหมือนหนังแต่ว่าจริงๆแล้วก็ทำจากพลาสติกทั้งคู่นะแต่ว่าตรงหนังเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามีความนุ่มมากขึ้นมากว่าตัวพลาสติกด้านบนนะครับแล้วก็โอเคด้านหน้าไฟแสดงสถานะสีขาวอันนี้ชอบนะเพราะว่ามันดูโมเดิร์นดีดูสะอาดดีนะครับถ้าเป็นสีเขียวสีน้ำเงินแล้วเลือกโทนมาไม่ดีเราก็จะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่สวยไม่โมเดิร์นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นสีขาวมันก็เซฟดีแล้วก็ถ้าสังเกตเนี่ยมีเขาจะเน้นใช้สีง่ายๆแบบนี้แหละครับคลีนๆนะด้านล่าง USB Type C กับนี่มีปุ่ม pairing อันนี้ผมชอบเพราะว่าพงเนี่ยก็ต้องเทสกับหลายอุปกรณ์ใช่ไหมเวลามีปุ่มพวกนี้มันยกเลิกจากเครื่องนี้หรือว่ามันจะแพร์กับเครื่องใหม่ได้ง่ายกว่าที่เราจะต้องหยิบมาใส่แล้วก็กดค้างเอาไว้ให้มันเข้าแพร์โหมดอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้เป็นแบบ in ear นะครับมี active noise cancellation ด้วยด้านหลังเขียน Redmi นะครับในราคา 2,000 กว่าบาทถ้าเกิดมันจะมีไวเลสชาร์จมันก็จะเกินไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่มีไวเลสชาร์จนะทีนี้หูฟังตัวนี้มีอะไรดีบ้างนะครับต้องบอกว่าอ่ะอย่างแรกคือมันใช้ไดรเวอร์แบบ coaxial นะซึ่งอันนี้มันเป็นลำโพงที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันเยอะๆหรือว่ามันเป็นลำโพงที่เราเห็นกันได้ง่ายทั่วไปมากที่สุดลำโพงด้านบนเล็กๆเขาเรียกว่าทวิตเตอร์เอาไว้แสดงผลเสียงสูงนะครับส่วนลำโพงด้านล่างที่เรียกว่าวูเฟอร์เนี่ยเอาไว้แสดงเสียงกลางกับเสียงต่ำไม่ใช่ซับวูเฟอร์นะซับวูเฟอร์เนี่ยมันจะต้องเป็นดอกใหญ่ๆแล้วก็มันอาจจะ
แยกลงมานะหมายความว่าอาจจะแยกตู้ก็ได้หรืออาจจะฝังอยู่ที่ลำโพงแต่เป็นด้านล่างสุดก็ได้หรือลำโพงบางตัวก็จะมีวูฟเฟอร์2ดอกนะครับไม่ได้จำเป็นต้องเป็นวูฟเฟอร์กับซับวูฟเฟอร์นะครับแล้วแต่คนออกแบบนะทีนี้ตัวโคแอ็กเชียลเนี่ยมันก็มีความพิเศษคือปกติไอหูฟังพวกเนี้ยถ้าเป็นหูฟังที่เป็นแบบnoise cancellation แบบ true wireless พวกเนี้ยครับมันจะมีพื้นที่ใส่ไดรเวอร์ได้ตัวเดียวมันจะใส่2ไดรเวอร์ยากนะเพราะว่าพื้นที่มันน้อยถ้าใส่ได้จะเป็นไดรเวอร์ตัวเล็กนะครับหรือมันอาจจะต้องมีขนาดหูฟังที่มันตัวใหญ่หน่อยนะมันถึงจะทำได้แต่ว่าหูฟังอันนี้นะครับมันขนาดไม่ได้ใหญ่นะอันนี้หยิบมาให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าหูฟังมันไม่ได้ใหญ่หูฟังมันขนาดทั่วๆไปเลยเนาะแล้วก็อันนี้ตรงก้านเราก็จะเห็นว่าเขามีเล่นตัว texture เล่นลวดลายนิดหน่อยกับแสงเพื่อนๆน่าจะเห็นบ้างนะครับอันเนี้ยหยิบให้ดูว่าโอเคมันก็มีไซส์ปกตินะแต่ว่าทำไมเขาถึงใส่ดอกลำโพงเข้าไปได้2ดอกเพราะว่ามันเป็นแบบ coaxial ครับ coaxial เนี่ยมันจะเป็นดอกวูฟเฟอร์1ดอกปกติแล้วก็เอาทวิสเตอร์เนี่ยไปไว้ตรงกลางของตัววูฟเฟอร์นะครับแล้วมันก็จะทำงานคู่กันข้อดีคือมันก็จะให้เสียงสูงและเสียงแหลมที่ออกมาพร้อมๆกันเป็นตำแหน่งเดียวกันทำให้โอกาสที่มันจะได้เสียงที่ดีกว่าการทำดอกลำโพงแยกตำแหน่งกันเนี่ยไอ้พวกโคแอ็กเชียลได้เปรียบและมักจะทำได้ดีกว่าแต่ว่ามันก็ทำได้ยากเพราะฉะนั้นราคามันก็จะค่อนข้างสูงครับคือถ้าเกิดว่าเราไปดูหูฟังพวกนี้ในท้องตลาดเราก็จะไม่ค่อยเห็นหรอกครับว่ามันเป็นโคแอ็กเชียลกันเท่าไหร่เพราะว่า1ราคามันสูง2มันทำยากนะครับซึ่งเสี่ยวหมี่ทำได้เรดหมี่ทำได้ผมไม่แปลกใจเพราะว่าเขาผลิตทีเยอะมากไงแล้วก็ขายแบบในหลายๆประเทศอ่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นต้นทุนมันก็ค่อนข้างที่จะต่ำมันก็เลยมีโอกาสที่จะทำได้ง่ายกว่าแบรนด์อื่นนะครับซึ่งถ้าจำไม่ผิดก็จะมีอีกแบรนด์หนึ่งนะก็คือ Oppo ที่เคยทำแต่อันนั้นเขาจะทำในราคาที่สูงเลยก็คือเป็นตัวแฟลกชิปของเขา 5-6,000 แต่ว่าอันนี้ 2,000 กว่าบาทนะครับแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าตัวนี้เสียงดีเท่ากับไอ้ตัว 5-6,000 นะทีนี้ถามว่า Coaxial เนี่ยเสียงจะดีกว่าหูฟังตัวละ 5-6,000 เสียงดีกว่าตัวละ 10,000 มั้ยผมก็คงจะบอกว่าไม่นะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกันในราคา 2,000 กว่าบาทอันนี้มันมีโอกาสที่จะเสียงดีกว่ารุ่นอื่นได้ง่ายกว่าครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนะเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับคนที่จูนเสียงเนี่ยเขาจูนเสียงออกมาแล้วหูฟังที่เราลองฟังเนี่ยมันถูกจริตเราหรือเปล่านึกออกใช่ไหมคือบางทีเขาอาจจะจูนออกมาตามหูเขาแต่เราไม่ชอบหรือเขาอาจจะจูนออกมาตามหลักแบบตามหลักดนตรีเป๊ะๆตามหลักซาวด์เอนจิเนียร์เป๊ะๆแต่เราไม่ชอบหรือเขาอาจจะจูนออกมาแบบเฮ้ยเขาไปทำรีเสิร์ชมาละคนส่วนใหญ่ชอบแบบนี้ไม่ถูกใจคนจูนแหละแต่ถูกใจมาร์เก็ตรีเสิร์ชก็อาจจะถูกหูเราก็เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นพงกำลังจะบอกว่าหูฟังตัวนี้มันก็มีดีของมันแต่ใครจะชอบหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่สำหรับพงรู้สึกว่าพงเกือบจะชอบเพราะว่าเบสมันนำมากไปหน่อยครับคือโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าโอเคแหละเสียงมันชัดตามสไตล์โคแอ็กเชียลนะเสียงแหลมดีเสียงกลางไม่หลบไม่หุบตัวเบสเนี่ยก็ชัดดีนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเบสมันนำไปนิดหน่อยแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยมันออกมาชัดเกินไปนิดนึงคือพูดง่ายๆมันบูสต์เบสบูสต์แหลมนะครับเวลาฟังเนี่ยผมก็จะปรับเป็นแฟลตต่อให้เป็นแฟลตแล้วอ่ะผมก็ยังรู้สึกว่าเบสกับแหลมเนี่ยมันถูกยกขึ้นมานิดนึงอยู่ดีผมก็อาจจะต้องไปรีดิวซ์มันออกหรือว่าเน้นเสียงกลางเน้นเสียงวอคอลแบบนี้ถึงจะถูกใจคนแก่ๆแบบพงนะครับก็อันนี้อธิบายให้แบบน่าจะเข้าใจง่ายที่สุดละนะว่าโอเคมันทำงานยังไงแล้วก็เรื่องที่ทุกคนน่าจะต้องรู้ก็คือการที่ราคามันประหยัดนะครับแล้วได้คุณภาพเสียงดีแบบนี้มันเป็นแบบนี้ในหูฟังทุกๆตัวเลยที่เป็น True Wireless แม้แต่กระทั่งตัวละหมื่นมันก็มักจะสั่งงานจากการกดจากการแตะหูฟังได้ไม่ครบเท่าไหร่นะซึ่งตัวนี้มันใช้เป็นการแท็บนะยังไม่ได้ใช้การบีบก้านนะครับอันนี้ใช้เป็นการแท็บอยู่เหมือนเดิมซึ่งการแท็บเนี่ยมันมีแค่ Double Tap Triple Tap แล้วก็แท็บค้างนะครับไม่มีแบบ1แท็บนะตัว Double Tap เนี่ยมันก็จะเป็นการแบบว่ารับสายวางสายเล่นเพลงหยุดเพลงนะครับก็คือกด2ทีนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดเป็นการแตะ3ทีก็จะเปลี่ยนไปเพลงถัดไปไม่มีแบบว่าย้อนไปเพลงก่อนหน้านี้อันนี้ไม่มีนะแล้วก็ถ้าเกิดกดค้างจะเป็นการเปิดปิด Active Noise Cancellation ครับแล้วถ้าเกิดจะให้พงพูดถึงหูฟัง True Wireless คู่นี้อีกพงก็นึกออกแค่ว่าโอเคตัว Active Noise Cancellation เนี่ยทำได้ระดับกลางๆนะคือจะให้มันไปฟัดกับตัวละ 5,000 ตัวละ 10,000 มันก็ลำบากเพราะราคามันครึ่งเดียวอ่ะหรือว่า 1/4 เองนะถ้าเราไปเทียบกับตัวละ 10,000 ถูกไหมแต่มันก็มีให้ใช้แล้วมันก็ช่วยตัดเสียงได้จริงนะเพียงแต่อาจจะไม่ได้ตัดได้เยอะเท่ากับตัวแพงๆนะครับแล้วก็ถ้าจะพูดอีกก็คือว่ามันก็จะมีในเรื่องของ Fast Pairing อันนี้พงเกือบลืมพูดก็คือถ้าเกิดมันใช้กับโทรศัพท์ Android เวลาที่
เราเอาไปอยู่ใกล้ๆโทรศัพท์ Android นะครับมันก็จะขึ้นป๊อปอัพมาให้กดแพร์ได้เลยแบบง่ายๆนะอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์สำหรับพวกหูฟังทรูไวเลสรุ่นใหม่ๆที่เขาใส่ชิปมาทำให้มันแบบมองหากันมองเจอกันแบบไว้ใกล้ไวๆเร็วๆนะครับแต่สำหรับถ้าเกิดเอาไปใช้กับ iOS มันก็จะไม่มีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาต้องเข้าไปแพร์ริ่งที่ระบบบลูทูธของตัวโทรศัพท์เองเนาะแล้วก็สำหรับตัวนาฬิกาเรือนนี้เมื่อกี้เกือบลืมพูดเนาะก็คือตัวเรื่องสายชาร์จนะครับสายชาร์จอันนี้เป็นเรื่องที่พงแบบเคยบ่นกับในหลายๆนาฬิกาหลายๆรุ่นน่ะว่าสายชาร์จพวกนี้ที่เป็นแบบแมกเนตอะแล้วเป็น2ขั้วอย่างเงี้ยพงอยากให้มันทำให้แบบติดได้ง่ายอะคือถ้าเราแปะผิดด้านเห็นไหมอันเนี้ยพงแปะผิดด้านมันจะดีดเด้งออกตลอดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราแปะถูกด้านอันนี้เดี๋ยวพงทำให้ดูแบบถูกด้านนะมันจะแปะเข้าไปเลยซึ่งอันนี้โอเคแปะเข้าไปได้ง่ายบางยี่ห้อบางเรือนเนี่ยมันจะแบบมันจะดูดไม่แรงเท่าไหร่อ่ะเราจะต้องแบบหาเหลี่ยมหามุมเองแต่อันนี้มันดูดค่อนข้างแรงนะครับแต่ไม่ได้แรงมากแต่ก็แรงแล้วก็ทำให้เราแปะได้ง่ายนะคืออันเนี้ยอย่างเงี้ยโอเคหรือจริงๆแล้วถ้าทำให้มันแปะได้ทั้งสองด้านเนี่ยมันก็คงจะดีไม่น้อยนะครับสำหรับคนที่กำลังแบบบอกพงอ่ะว่าแม่เหล็กมันมีขั้วบวกขั้วลบอ่ะแล้วมันจะแปะได้ข้างเดียวอ่ะจริงๆแล้วมันสามารถทำได้นะเพราะว่าจริงๆมันก็มีหลายเรือนที่มันทำให้เราทำได้โดยที่เราไม่ต้องเลือกฝั่งอ่ะลองนึกสายชาร์จมือถือที่มันเป็นแม่เหล็กหรือสายชาร์จพวกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่เป็นแม่เหล็กอ่ะที่เราไม่ต้องเลือกฝั่งหรือหัว USB-C ก็ได้เราเสียบด้านไหนก็ได้นึกออกใช่ป่ะครับคือมันสามารถทำได้แต่ว่ามันจะต้องฝังชิปเข้าไปในตัวสายชาร์จว่าโอเคเราเสียบเข้าไปด้านนี้มันก็จะไปดีเทคเองว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วไหนขั้วลบแล้วให้มันทำงานสลับอีกด้านนึงถ้าเกิดเราเสียบสลับฝั่งอ่ะนะเพราะฉะนั้นมันทำได้ครับเพียงแต่ว่าเขาก็คงไม่อยากทำเพราะว่ามันเปลืองต้นทุนอะไรพวกนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกเรื่องนึงที่พงอยากจะพูดก็คือทำไมไม่ทำให้ไอ้ขั้วตรงนี้มันใช้ได้กับสายชาร์จของรุ่นอื่นด้วยคือทำให้ขนาดมันเท่าๆกันหน้าคอนแทคระยะห่างมันเท่าๆกันอะไรเงี้ยมันจะได้ใช้สายชาร์จได้ร่วมกันในทุกๆเรือนทุกๆยี่ห้อทุกๆรุ่นไม่งั้นเราก็จะต้องแบบเจอขยะพวกนี้อีกเยอะๆนึกออกใช่ป่ะแล้วบางทีเนี่ยซื้อนาฬิกาแบบยี่ห้อเดียวกันน่ะแต่อัปเกรดรุ่นน่ะแต่กลายเป็นว่าบางทีสายชาร์จใช้ด้วยกันไม่ได้อ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าทำไมมันไม่ทำให้ใช้ด้วยกันได้วะแบบสาย USB-C อย่างเงี้ยใช้ด้วยกันได้หมดมันก็ทำให้เราสะดวกใช่ไหมครับผมก็เลยอยากจะแบบวอนผู้ผลิตทุกแบรนด์เลยนะแบบช่วยทำสายชาร์จนาฬิกาให้มันเป็นเรียกว่าอะไรมาตรฐานเดียวกันสักทีนะครับหรือจะมีแค่แบบ2แบบหรือ3แบบก็ได้แต่ถ้ามันเป็นหัวแม่เหล็กแบบนี้แล้วมี2พินเหมือนกันเนี่ยทำให้มันเป็นแบบเดียวกันเด้อครับมันจะได้หาซื้อง่ายแล้วก็แบบสบายๆคนใช้อ่ะนะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องสายชาร์จกันแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไหร่แต่ผมคิดว่าถ้ามันทำให้สะดวกได้โดยที่มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากก็ควรจะทำเนาะก็ยังไงวันนี้อาจจะไม่ได้รีวิวลงลึกมากแต่อย่างน้อยๆพงโชว์ให้ดูแล้วว่าตัว Redmi Watch 4สุดยอดคุ้มนะครับ Redmi Buds Pro 5ก็สำหรับตัวผมเองผมก็ถือว่าคุ้มนะแต่ปีนี้ผมอาจจะรีวิวตัวหูฟังที่เป็นแบบแฟลกชิปมาเยอะมากนะพอมาเจอตัวแบบนี้ฟีลลิ่งผมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแหมมันติดตาติดใจตราตรึงพวกตัวแฟลกชิปอยู่ในหัวใจอยู่แล้วนะแต่โดยรวมผมก็ยังถือว่ามันก็น่าใช้อยู่ดีนะครับในราคาแค่ 2,600-2,700 แล้วถ้าหาซื้อดีๆได้ผมว่าอาจจะอยู่ 2,000 ต้นๆอะไรเงี้ยแต่ราคา 2,600-2,700 ผมว่ามันก็ซื้อได้แล้วล่ะนะครับก็โดยรวมประมาณนี้เนาะถ้าเกิดชอบคอนเทนต์นี้ยังไงฝากคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะครับแล้วก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้าฝากติดตามด้วยนะสวัสดีครับ